คุณผู้ชมครับความเคลื่อนไหวการเมืองท้องถิ่นนะฮะที่สมุทรปราการคือทางคณะก้าวหน้าเนี่ยโดยนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับก็มีการลงพื้นที่ไปช่วยคนที่อยู่ในคณะก็คืออ่ะพูดถึงง่ายๆก็คือคนที่อยู่สังกัดตัวเองหาเสียงปรากฏว่าระหว่างที่มีการหาเสียงกันนั้นก็มีชาวบ้านนะฮะร้อยกว่าคนใส่เสื้อสีเหลืองไปชูป้ายแล้วก็มีการตะโกนว่าด้วยนะครับคือในพื้นที่ที่เมื่อวานเนี่ยนะที่ทางผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกอบจ.สมุทรปราการเบอร์5ก็คือนายทัชชัยเมโตนะครับผู้สมัครรับเลือกตั้งเบอร์5ของสมุทรปราการแล้วก็มีสมาชิกของอบจ.คณะก้าวหน้าที่จะลงสมัครด้วยคือนัดหมายรวมพลกันที่วัดพิชัยสงครามตำบลปากน้ำคือจุดนี้เนี่ยถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ของคุณเอ๋ชนสวัสดิ์อัศวะเหมประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการที่ส่งคุณตู่นันทิดาแก้วบัวสายลงชิงเก้าอี้อบจ.สมุทรปราการเบอร์หนึ่งนั่นเองนะครับแต่ปรากฏว่าหลังจากที่ถึงเวลานัดหมายครับมีกลุ่มชาวสมุทรปราการสวมใส่เสื้อสีเหลืองประมาณ100คนนะฮะเดินทางไปถือป้ายที่มีข้อความอย่างเช่นอย่าจับจ้วงสถาบันนะฮะไม่รักสถาบันก็ออกจากแผ่นดินไทยอย่าแตะสถาบันไม่รักพ่อก็ออกจากบ้านพ่อไปแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคือทางนายธนาธรก็เดินหน้านะครับในการหาเสียงลงพื้นที่แล้วก็ให้ข้อมูลต่างๆในสิ่งที่ทางคณะก้าวหน้าจะทำให้ของทางจังหวัดในการลงเลือกตั้งครั้งนี้แล้วก็โดยในตอนท้ายเองนะครับก็ยังมีชาวบ้านจำนวนหนึ่งเดินถือพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็ออกมายืนขวางมีการตะโกนว่าไม่ใช่คนไทยก็ออกไปใครจะเลือกก็เลือกแต่ว่าพวกตนไม่เลือกพร้อมกับมีการส่งเสียงขับไล่ภาพนี้แหละฮะในช่วงค่ำนะครับค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ